ลิแกนสังเวยเดวิสเปิดบ้านพ่ายบูสยับNo Bud needed. He's getting back up. Good sign. เอริยาฟอร์มเก่งขึ้นอันดับ8กอล์ฟเพียวซิงบาฮามาสแอตมาดริดปูพรมถล่มเรอัลมาดริดสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้กับรายการ Sport Today Weekend นะครับแน่นอนว่าวันนี้ผลการแข่งขันนี่รอท่านผู้ชมอยู่มากมายนะครับจากช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับพบกันเป็นประจำนะครับทางช่อง True Sport 2แห่งนี้ครับในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ใช่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พาดหัวข่าวไปก็น่าจะฮือฮาทีเดียวนะครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนที่เมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดแพ้ต่อแอตเลติกแบบยับเยินแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่2นะครับสำหรับฟุตบอลช่วงแรกครับเราจะเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูล่าซีซั่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่านิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับก็แพ้คาบ้านให้กับชิคาโกบูลส์ไปครับโดยที่นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับลงเล่นในบ้านตัวเองที่สมูทตี้คิงเซ็นเตอร์ครับนอกจากจะพ่ายทีมเยือนอย่างชิคาโกบูลส์ไปขาดลอยแล้วยังต้องสังเวยแอนโทนีเดวิสไปด้วยนะครับโดยที่ควอเตอร์แรกเนี่ยเดวิสพาเพลิแกนส์ทำแต้มออกสตาร์ทขึ้นนำบูลส์ไปก่อน20ต่อ18คะแนนนะครับเริ่มต้นดูดีครับนิวออร์ลีนส์และเมื่อมาถึงช่วง9นาที15วินาทีก่อนหมดเวลาควอเตอร์ที่2ครับจิมมี่บัตเลอร์แอสซิสต์ให้โทนี่สเนลชุด3แต้มพาบูลส์ตีเสมอ24ต่อ24แต่แล้วในช่วง5นาที28นาทีสุดท้ายครับไทริกอีวานเซฟแอสซิสต์ให้เดวิสแอลิวดังครับแต่จังหวะดังกล่าวนี่กลับทำให้เดวิสเจ็บซ้ำที่ไหล่ขวาจนถึงกับเล่นต่อไปไม่ไหวนะครับต้องออกจากการแข่งขันในที่สุดครับโชคร้ายนะครับพอลกาซอลเลยได้ทีครับร่วมมือกับเดริกโรสนำบูลส์ทำแต้มจบควอเตอร์ด้วยการพลิกเป็นฝ่ายแซงขึ้นนำเพลิแกนส์บ้าง48ต่อ39คะแนนควอเตอร์3ครับเกมยิ่งพลิกหนักเข้าไปอีกครับเมื่อบูลส์ได้เปรียบจากการที่เพลิแกนส์ไรท์เดวิสครับเร่งช่วยกันทำแต้มทิ้งห่างครับก่อนที่บัตเลอร์จะกระโดดชูช่วงวินาทีสุดท้ายครับพาบูลส์ทำแต้มหนีเพลิแกนส์ไป81ต่อ56คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับเพลิแกนส์เร่งเครื่องพยายามไล่ตีตื้นแต่สุดท้ายต้านทานความแข็งแกร่งของขุนพลบูสไม่ไหวครับไล่ไม่ทันครับเปิดบ้านแพ้ไป72ต่อ107คะแนนนะครับแพ้ห่างถึง35แต้มด้วยกันทำให้บูสหยุดสถิติแพ้3เกมติดลงได้สำเร็จครับพร้อมกับตอนนี้สะสมสถิติชนะ31แพ้20เกมส่วนเพลิแกนส์เวลานี้มีสถิติชนะ27แพ้24เกมนะครับเกมนี้กาซอลพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของบูสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับหลังทำดับเบิลดับเบิลนะครับ20แต้ม15รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์เช่นเดียวกับโรสครับกาดจ่ายร่วมทีมที่ทำไป20แต้ม2รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับวอชิงตันวิซาร์ดส์เปิดบ้านถล่มบรุกลินเน็ตส์ครับ114ต่อ77คะแนนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สครับก็บุกชนะนิวยอร์กนิกส์106ต่อ92คะแนนครับฟิลาเดลเฟีย 76ers เปิดบ้านเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับ89ต่อ81ส่วนดัลลัสเมอริกก็ไม่พลาดชัยชนะในบ้านเหมือนกันนะครับเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไป111ต่อ101คะแนนมีวอกกี้บัคส์ก็เป็นอีกทีมที่ชนะในบ้านนะครับต่อบอสตันเซลติกส์96ต่อ93คะแนนและก็ยูทาห์แจ๊สครับเช่นเดียวกันชนะในบ้านต่อซาคราเมนโตคิงส์ไป102ต่อ90คะแนนในขณะที่เรื่องของเทนนิสที่ซาเกร็บตอนนี้ก็เดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแล้วก็ถือว่ามีผู้ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนหลังจากแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยที่การแข่งขันในวันที่6ของการแข่งขัน PBC ซาเกร็บอินดอร์ในวันที่6นี่แหละครับเป็นการแข่งขัน ATP World Tour รายการ250นะครับประเภทชายเดี่ยวนะครับของ ATP ที่โครเอเชียนี่กิเลโมกาเซโลเปสครับมือ3รายการจากสเปนก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับหลังจากที่เอาชนะมาโกสแบคตาติสนักหวดที่สร้างเซอร์ไพรส์มาได้ตลอดเวลานะครับแมตช์นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือแบคตาติสมีโอกาสเบรกมากกว่าแต่ว่าทำได้น้อยกว่านะครับก็กลายเป็นโลเปสที่ทำผลงานได้ดีกว่าก็มีโอกาสเบรกน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นคะแนนสำคัญได้ดีก็ทำให้กิเลโมกาเซโลเปสเอาชนะมาโกสแบคตาติสไปได้6ต่อ4ทั้ง2เซตครับซึ่งที่น่าแปลกก็คือ
เมื่อนับคะแนนรวมตลอดทั้งแมตช์แล้วเนี่ยแบนาติสได้คะแนนมากกว่าโลเปสนะครับแต่ว่าโลเปสนั้นเล่นได้ดีในคะแนนสำคัญรวมไปถึงเซิร์ฟแรกของตัวเองค่อนข้างแน่นอนกว่านะครับโลเปสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับไปเจอกับคู่แข่งที่เล่นได้ดีในแกรนด์สแลมรายการออสเตรเลียนโอเพ่นที่ผ่านมานะครับอันเดรสเซปิที่พลิกล็อกเอาชนะทางด้านโรเจอร์เฟเดอเรอร์ได้ซึ่งเซปินั้นเป็นมือ5ของรายการในรายการนี้นะครับนักขวดจากอิตาลีก็สามารถเอาชนะมาเซลกราโนเย่มือ8ของรายการจากสเปนไป2เซตรวด7-6 ไฟเบ7-5แล้วก็6-1นะครับก็ชิงชนะเลิศครับเซปิพบกับโลเปสชมกันได้นะครับทางช่อง BeIn Sports ตั้งแต่เวลา4ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับมาดูกันที่เรื่องราวของสนุกเกอร์บ้าง นะครับการแข่งขันรายการเยอรมันมาสเตอร์ที่เทมโปโดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับมาร์คเซอร์บี้มือ2ของรายการจากอังกฤษครับรองแชมป์เมื่อปี2011นะครับก็รักษาเส้นทางการลุ้นปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกของตัวเองได้สำเร็จครับหลังสอยคิวเอาชนะสตีเฟนแมคไกวร์มือ10ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์6-2เฟรมนะครับทำให้เซอร์บี้ครับเตรียมรอเข้าไปชิงแชมป์กับชอนเมอร์ฟี่มือ9ของรายการจากอังกฤษที่เอาชนะเหลียงเหมือนโบมือ18ของรายการจากจีนไปด้วยสกอร์6-4เฟรมนะครับในรอบชิงก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเซลบี้กับเมอร์ฟี่ครับซึ่งคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเริ่มเซสชั่นแรกก็20 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD และ True Sport 7นะครับ True Sport 7นี่หมายเลขช่องหมายเลข8ครับในขณะที่เรื่องของผลการแข่งขันกอล์ฟรายการยูโรเปียนทัวร์นะครับเมย์แบงก์มาเลเซียนโอเพ่นตอนนี้ก็แข่งขันกันในวันสุดท้ายซึ่งก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับโดยที่สกอร์ล่าสุดของกอล์ฟที่มีรางวัลอยู่ที่ประมาณ96ล้านบาทที่มาเลเซียก็ยังคงเป็นแบรนด์วิสเบอร์เกอร์นะครับนักกอล์ฟจากออสเตรียที่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่วันที่3ตอนนี้ก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับมี17อันเดอร์พาร์โดยที่วันที่4นี่ยังไม่ได้เริ่มออกรอบเลยด้วยซ้ำนะครับในขณะที่อันดับที่2ตามมานั้นเป็นโปรจากอินเดียนะครับที่ทางด้านอนิบาลลาฮิรีนะครับทำได้อีก3อันเดอร์พาร์ตอนนี้ก็ตามหลังมาเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นนะครับลีเวสวูดครับโปรชื่อดังจากอังกฤษนะครับก็ทำได้12อันเดอร์พาร์ตามหลังพอลเวริงนะครับนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติอยู่3สโตรกด้วยกันครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดก็คือธัญกรครองผานะครับตอนนี้มีอยู่5อันเดอร์พาร์ครับก็ออกรอบในวันที่4ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับชมก็ได้นะครับในรายการนี้ True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ถ่ายทอดสดอยู่ครับผลกอล์ฟวันนี้เยอะนะครับมีถึง4รายการทีเดียวครับมาดูที่รายการที่2นะครับก็คือ PGA Tour Farmers Insurance Open ครับชิงเงินรางวัลรวมถึง 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า201ล้านบาทเลยนะครับที่สนาม Torrey Pines Golf Club เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่3ครับเจมี่โฮมส์และแฮร์ริสอิงลิชครับ2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับก็ยังเป็นผู้นำร่วมนะครับหลังจากที่ผ่าน3วันมีสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างนิกวัตนี่ลูคัสโกลเวอร์เจมี่วอลเกอร์สเปนเซอร์เลวินรวมถึงชาร์ตแคมเบลอีก5โปรเพื่อนร่วมชาติอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่อันดับต่ำลงไปเนี่ยอันดับ8ร่วมนี่มีถึง5คนด้วยกันครับก็มีอย่างบิลพาสอันเดรสกอนซาเลสเจสันเดย์ด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของโจนาธานเวกัสครับจากเวเนซุเอลานี่ก็สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์เหมือนกันนะครับตามหลังผู้นำแค่2สโตรกนะครับสำหรับพวกอันดับ8ร่วมก็ติดตามการแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งเรียกว่ายังมีโอกาสพลิกผันกันได้ตลอดเวลานะครับเริ่มตั้งแต่ตี1เป็นต้นไปครับคืนนี้ทาง True Sport HD 1และ True Sport 5ครับส่วนในรายการ Allianz Championship ในวันที่2นะครับก็เป็นพอลกอยดอสทอมเฟอร์ไนซ์จูเนียร์แล้วก็บาสไบรอันนะครับที่ยังรักษาตำแหน่งผู้นำร่วมของการแข่งขันกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพทัวร์นะครับกอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์นะครับในรายการนี้เอาไว้ได้นะครับโดยที่หลังจากจบรอบ2กอยดอสจูเนียร์รวมไปถึงไบรอันนะครับ3นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแล้วก็ยังมีอีก1นักกอล์ฟจากแคนาดาคือสเตปเจลนะครับที่ทำสกอร์เท่ากัน9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่5ร่วมครับนั่นก็คือทางโอลินบรอนเน่กายบูรอสแล้วก็มาร์ครูคนะครับ3นักกอล์ฟชาวอเมริกันรวมไปถึงเบนฮาสลังเกอร์นะครับจากเยอรมันอยู่2สโตรกครับในขณะที่เจฮาสนะครับอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็ตอนนี้ขยับมารั้งอันดับที่9ร่วมกับเอสเตบัน
โตเลโดจากเม็กซิโกนะครับก็ทำสกอร์ที่6อันเดอร์พาร์เท่ากันครับชมกอล์ฟรายการนี้ได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตอน5เป็นต้นไปนะครับทูสปอร์ต HD 3จะถ่ายทอดสดครับมาถึง LPGA ทัวร์กันบ้างนะครับในรายการ PLSU Bahamas LPGA Classic ครับชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ41ล้านบาทนะครับที่สนาม Ocean Club Golf เกาะ Paradise Island ประเทศบาฮามาสในวันที่3ครับเกอรีน่าพิลเลอร์โปรสาวชาวอเมริกันครับออกรอบทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ครับก็ขึ้นนำเดี่ยวนะครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างทั้งเล็กซี่ทอมสันเคลลี่ชอนบรูคแพนเค้ก3นักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติครับแล้วก็ยังมีปารินเดลากูจากฝรั่งเศสซันเดอร์กาวจากเยอรมนีรวมถึงคิมเซยังนะครับอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นเองครับส่วนนักกอล์ฟสาวไทยเนี่ยเอริยาจุฑานุการครับผลงานใช้ได้นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ร่วมด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก็ตามหลังผู้นำอยู่แค่2สโตรกนะครับทางด้านของโมริยาเนี่ยอยู่อันดับ17ร่วมครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ขณะที่ธิดาภาสุวรรณปุระนี่อยู่อันดับ45ร่วมนะครับสะสมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ครับจาก3วันก็ติดตามการแข่งขันวันสุดท้ายได้นะครับให้กำลังใจทั้งเอริยาโมริยาธิดาภาได้ตั้งแต่ช่วง3เป็นต้นไปครับทางช่อง Fox Sport 2ครับหมายเลขช่อง689นั่นคือเรื่องของกีฬารอบโลกที่มีมาฝากมากมายนะครับในช่วงหน้านี่พลาดไม่ได้ครับโดยเฉพาะแฟนๆฟุตบอลลาลิก้าสเปนแล้วก็กาโชเซเรียอารวมถึงแฟนบอลไทยเราด้วยนะครับในศึกคิงส์ครับตอนนี้พักก่อนครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลกันครับ